วเอาครับขอบคุณผมแสดงการเหลือไม่รู้ครับแต่แกเอาแสดงการนะครับที่อ่านมาสักครู่นะครับมอบหมายให้สื่อมวลชนไปเลยครับที่เราไปประสานขอเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนกองก็เชียร์มาสอบถามความเห็นมากเป็นไปถึงนะคะจะได้เห็นการจัดการในการเอกสารที่ว่าท่านขอใจเนาะในการเป็นผิดคำนำที่ถ่ายไปที่ของกองตัวครับครับซึ่งในรูปนี้มาคนนี้ท่านใหญ่ได้ถึง15ครับก็น่าจะที่18ก็น่าจะทราบแล้วท่านก็ไม่เรียกพอออกไปก็แสดงว่าท่านอาจจะมีมันไม่มีปัญหาปัญหาซึ่งเราก็น่าจะอยู่ในส่วนที่ไม่มีปัญหานั้นนะคะเพราะว่าไอ้ถ้าทราบข่าวอย่างอุบลแสดงว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะถามว่าท่านเปิดเผยหรือยังว่าท่านพิจารณาไหนยังนะคะท่านก็ยังไม่ได้มีมติออกมาให้ชัดเจนนะคะแต่ก็น้องๆที่นี่ที่รับเอกสารของท่านเนี่ยก็ตรวจสอบเอกสารแล้วก็เช็คลายเซ็นผู้ลายเซ็นแล้วก็ร่วมเกี่ยวกับการแบ่งเขตแนบเป็นผลไปด้วยนะคะถ้ามันชัดเจนแล้วท่านก็คงไม่ได้สอบถามอะไรมาเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้สบายใจได้ว่าสำนักงานเรื่องอะไรอีกไหมคะตาผมเป็นต้อนะขอให้นะจะนำผู้รับผู้รับผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับก็ก็มีในความสนุกนะครับว่าพวกผมนี่ก็ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะครับมีเวลาทำความเข้าใจกับรูปแบบเขตนะครับมันไม่ว่าทำอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและนี่คนหมู่มากทั้งจังหวัดและในการเลือกตั้งทุกท่านก็ทราบดีว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในแต่วันนี้ก็มาในส่วนของท่านสุราเรียบร้อยดีนะครับผมมาเพื่อมาให้กำลังใจจริงๆตั้งใจว่าจะมาดูเพื่อเติมตั้งของกตตลนะครับเพื่อได้ทราบกลับว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในเรื่องของการสังกัดพรรคการเมืองการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนาะและตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวแทนพรรคการเมืองและก็กระบวนการสรรหาหรือที่เราเรียกง่ายว่าการมารีบวกนะครับในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับอันนี้ก็ผมก็อยากจะเรียน